สำหรับสถานการณ์น้ำนะครับในเขตตัวเมืองน่านล่าสุดตอนนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับประชาชนตอนนี้ก็ได้มีการล้างถนนแล้วก็ทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วนะครับแต่ว่าระดับน้ำในแม่น้ำสารวินในจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเพิ่มสูงสุดในรอบ9ปีหลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องครับฝนที่ตกต่อเนื่องนะครับหลายพื้นที่ก็ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสารวินตอนนี้เพิ่มสูงสุดในรอบ9ปีไหลเข้าท่วมศาลาจุดชมวิวของบ้านแม่สามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่ว่ายังไม่ส่งผลกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่ทหารพราน36ชุดปฏิบัติการฐานแม่สามแลบได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนชาวบ้านที่ยังใช้เส้นทางเรือตามปกติให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือพร้อมแจ้งให้เรือโดยสารทุกลำปฏิบัติตามกฎดูแลเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารและให้ใช้ชูชีพทุกครั้งที่มีการออกเรือขณะที่สภาพอากาศในพื้นที่บ้านแม่สามแลบก็ยังคงมีฝนตกหนักอยู่เส้นทางถนนหลายสายยังมีปัญหาดินสไลด์นะครับทำให้การขนส่งอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนหลายโรงเรียนต้องใช้เรือแทนรถส่วนความคืบหน้าการซ่อมแซมทางหลวงหมายเลข118ถนนเชียงใหม่เชียงรายที่ถูกน้ำป่ากัดเซาะจนขาดและท่วมผิวถนน5จุดเจ้าหน้าที่ใช้เวลา2วันในการซ่อมแซมล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เปิดให้รถทุกชนิดใช้เส้นทางระหว่าง2จังหวัดได้แล้วทำให้เริ่มมีรถยนต์ใช้เส้นทางตลอดทั้งวันขณะที่แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2ขอให้ใช้ถนนด้วยความระมัดระวังและชะลอความเร็วจุดที่เป็นทางเบี่ยงกิโลเมตรที่43ถึงกิโลเมตรที่47โดยเฉพาะกิโลเมตรที่45ที่ยังอยู่ระหว่างขยายความกว้างของถนนเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นขณะที่ความคืบหน้ากรณีน้ำจากแม่น้ำจันและแม่น้ำคำล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายตำบลของอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายกว่า300หลังคาเรือนโดยตั้งแต่เมื่อคืนไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มนะครับทำให้ระดับน้ำที่ท่วมเริ่มลดลงเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่มวลน้ำได้ไหลเข้าไปท่วมพื้นที่ท้ายน้ำอีกกว่า200หลังชาวบ้านต้องช่วยกันทำพนังกั้นเพื่อไม่ให้น้ำไหลไปสมทบขณะเดียวกันก็พบว่ามวลน้ำจำนวนมากไหลลงนาข้าวกว่า 1,000 ไร่ส่วนสถานการณ์น้ำในจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายนะครับเขตพื้นที่เศรษฐกิจเทศบาลเมืองน่านเริ่มมีการล้างถนนชาวบ้านเริ่มทำความสะอาดบ้านเรือนหลังจากน้ำลดลงต่อเนื่องแต่ว่าในเขตเทศบาลบางจุดยังมีน้ำท่วมขังอยู่ส่วนที่อำเภอภูเพียงก็น้ำลดลงก็ต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ยังมีบางจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังขณะที่อำเภอเวียงสาระดับน้ำเริ่มลดลงบ้างเป็นบางจุดแต่บางจุดชาวบ้านยังต้องอยู่ชั้น2ของบ้านแล้วก็ใช้เรือออกจากบ้านหรือต้องรอหน่วยงานเจ้าหน้าที่เอาข้าวเอาน้ำมาส่งครับ